ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการเดินทางตอนนี้ชั้นข้างล่างก็เปิดหมดแล้วนะคะก็มีคนแถวค่อนข้างยาวเลยนะคะสำหรับการเดินทางในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูทางโซนนู้นกันดีกว่าเอกสารที่ใช้ในการเช็คอินตอนนี้ก็จะมีแค่พาสปอร์ตนะแล้วก็อย่างนี่ก็ไปเช็คอินมาแล้วนะคะไปเช็คอินมาแล้วเขาก็จะถามแค่ว่าฉีดวัคซีนกี่เข็มลงข้อมูล ICA แล้วหรือยังนะคะในส่วนของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังจะยกเลิกการตรวจ RT-PCR ด้วยสำหรับก่อนการเดินทางก็จะเป็นตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปส่วนวีซ่าท่องเที่ยวของญี่ปุ่นก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีเปิดฟรีวีซ่ากันเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นยังไม่ค่อยมีคนแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่แบบอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็จะคนเยอะก็เผื่อเวลาเช็คอินมานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็วันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะอย่างแอร์พอร์ตลิงค์ชั้นล่างก็คนค่อนข้างเยอะนะคะก็ให้เผื่อเวลาเดินทางกันมานิดนึงเรามาดูมุมนี้กันบ้างตอนนี้ก็มุมนี้ก็ค่อนข้างคนเยอะเลยนะคะสำหรับไฟเวทเจ็ตของสิงคโปร์ก็เผื่อเวลาเดินทางกันมานะคะดูบรรยากาศกันแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเกตด้านในกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในก่อนขึ้นเครื่องว่าจะเป็นยังไงร้านค้าข้างในจะเปิดหมดหรือยังนะคะตอนนี้ก็มาออกตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะร้านค้าตอนนี้เปิดหมดแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากก็แอบงงๆขั้นตอนนิดนึงแบบขึ้นมาแล้วก็ต้องถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเนาะให้ผ่านเครื่องสแกนแล้วกระเป๋าใส่เครื่องสแกนแล้วก็ถึงจะมาตรวจคนเข้าเมืองพอผ่านตม.มาก็จะมาที่จุดนี้ก่อนเดินไปเข้าเกตนะคะตอนนี้ก็เปิดการท่องเที่ยวในหลายๆประเทศแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามทริปที่จะไปด้วยนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นออกตม.มาเนาะก็จะมาเจอตรงนี้มีข้อสงสัยการเดินทางก็คอมเมนต์ถามกันไว้ได้เดี๋ยวจะถ้าตอบได้เดี๋ยวจะตอบให้นะคะวันนี้ก็รีวิวอะไรที่แบบไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพอดีว่าแบบมันตื่นเต้นนิดนึงนะในรอบ3ปีกว่าจะได้ออกนอกประเทศนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ